เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปมีเวลาว่างหลังจากสอบครูผู้ช่วยไปแล้วเดี๋ยวก็จะทำเฉลยพวกโอเน็ตขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้กำลังไม่ว่างเลยนะครับกำลังยุ่งวุ่นวายมากตอนนี้นะครับไปทุกที่เลยนะครับใครเชิญไปแต่ปฏิเสธไปหลายที่เหมือนกันนะครับโรงเรียนไหนที่เชิญโอเน็ตเข้ามาขออภัยจริงๆนะขออภัยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่างจริงๆนะครับนะไว้โอกาสหน้านะครับใครที่เชิญเข้ามานะครับต่อไปข้อที่7ครับ 3,000 บวกกับ 115,000 บาทลบบาทไหนวะเนี่ย 115,000 ลบ 88,000 คูณกับ 20 เท่ากับข้อใดเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องการคำนวณตัวเลขนะฮะแต่หลายคนคำนวณผิดเพราะอะไรครับมันมีลำดับของการดำเนินการมันมีออเดอร์ของมันอยู่นะครับรอติวออนิตม.6 ครับอาจารย์ตอนนี้ไม่ว่างจริงๆเลยนะเชิญมาเยอะมากเลยนะครับโอเน็ตม .6 นะครับแต่อาทิตย์หน้านี้ติดนะฮะติดโหติดหลายที่เลยนะครับติดราชภัฏเลยแน่นอนนะครับนะก็เลยไม่ได้ไปเลยนะครับม .6 นะอ่ะต่อนะครับต่อนะเรื่องลำดับของการดำเนินการมันมีออเดอร์ของการดำเนินการนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปนะครับออเดอร์คืออะไรครับวงเล็บเลขย่อมลังคูณหารบวกลบทำจากซ้ายไปขวาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องดูคืออะไรครับจากซ้ายไปขวาเราต้องดูว่าเจออะไรครับซ้ายไปขวาเจออ่านปุ๊บเจออ้าววงเล็บเราต้องทำในวงเล็บก่อนนี่อย่างแรกเลยวงเล็บก็ทำเลยครับ 115,000 ลบ 88,000 นะครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ข้างในวงเล็บบางคนได้แล้วนะบางคนตอบแล้ว 88,000 ก็เพิ่มไปอีกเท่าไหร่อ่ะเพิ่มไป 12,000 ได้เป็น 100,000 พอดีนะครับแล้วก็เพิ่มอีก 15,000 แสดงว่า115,000 ลบ 88,000 มันได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 27,000 นะครับในวงเล็บได้ 27,000 ตรงนี้เราได้เป็น 3,000 นะครับบวกกับพอน้องทำในวงเล็บเสร็จปุ๊บมันได้เป็น 27,000 บาท 27,000 บาท 7,000 บาทไหนวะเนี่ยอ่ะคูณครับ 20,000 คูณ 20นะครับนี่เขาเรียกว่าลำดับของการดำเนินการนะครับต่อมาพอเราทำในวงเล็บเสร็จปุ๊บดูจากซ้ายไปขวาพอเราดูจากซ้ายไปขวาเห็นไหมทุกอย่างเราจะดูจากซ้ายไปขวาทั้งหมดนะครับทำไมหน้าจอมันเบลอแล้วฮะเออมันโฟกัสมันเบลอนะฮะทุกอย่างทำจากซ้ายไปขวาหมดพอทำจากซ้ายไปขวาปั๊บอ้าวเจอคูณเราเจอบวกก็จริงแต่ยังไม่ทำนะครับยังไม่ทำเราเจอคูณก่อนเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าลำดับของการดำเนินการนะครับนะเพราะนั้นเจอคูณก่อนต้องคูณครับโทษไม่ใช่เจอคูณก่อนเจอบวกกับคูณนะครับเราเห็นออเดอร์ปั๊บต้องทำคูณต่อมานะคูณ 27,000 คูณ20คูณใกล้ๆก่อน 27,000 คูณ2ก่อนเป็น 54,000 54,000 คูณอีก10นะจะเป็น 504,000 ครับตรงนี้เราจะได้ 504,000 แล้วก็บวกอีก 3,000 บวกอีก 3,000 นะครับแล้วก็จะได้เป็น 504,000 บวก 3,000 ก็เป็น 543,000 ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1ครับผมตอบช้อยข้อที่1ครับนี่เรียกว่าลำดับของการดำเนินการนะครับ Order of Operations นะครับไม่ยากเนาะอันนี้นะครับโอเน็ตล่าสุดนี่ออก2ข้อเลยนะลำดับของการดำเนินการนะครับบางทีเราอาจจะลืมไปได้ครับว่ามีลำดับอะไรบ้างบางทีลืมอะฮะเพราะนั้นไปทบทวนนะทุกอย่างทำจากซ้ายไปขวาทำในวงเล็บต่อมายกกำลังต่อมาคูณหารนะครับต่อมาเป็นบวกกับลบนะครับนี่คือลำดับของการดำเนินการนะครับนะอ่ะต่อไปครับทุกคนครับต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8ไปต่อข้อ8นะครับเดี๋ยวน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเตรียมตัวติวต่อเลยนะครับนะติวต่อเลยนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวอยู่ในกลุ่มลับนะฮะเตรียมเปิดชีตติวต่อเลยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่8ครับเครื่องดื่ม4ชนิดที่มีปริมาตรเท่ากันมีน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิดดังนี้เครื่องดื่มแต่ละชนิดมีปริมาณของน้ำตาลไม่เท่ากันโจทย์ให้มาว่าเครื่องดื่มน้ำใบเตยมีน้ำตาล21ส่วน8น้ำอัญชันมี43ส่วน20น้ำมะตูมมี2เศษ3ส่วน5นะครับน้ำนะไม่ใช่น้ำนะน้ำเขียว2เศษ11ส่วน40นะครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องพอเรามองจากช้อยแล้วเนี่ยมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าคือการเปรียบเทียบของเศษส่วนพอเราดูจากช้อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนได้มันก็น่าจะรู้แหละว่าใครมีมากมีน้อยนะครับแต่ปัญหาคือทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์ครับสีเหลืองตรงนี้การที่น้องจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้น้องต้องรู้จักประเภทของแต่ละเศษส่วนนะครับแล้วน้องต้องรู้ตัวส่วนด้วย
ช่ไหมเราจะเปรียบเทียบกันได้เนี่ยว่าใครมากใครน้อยเนี่ยน้องต้องไปดูทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้มันยังเป็นจำนวนคละอยู่น้องทำให้เป็นเศษส่วนซ้ายเรียบร้อยนะมายังไวใครดูตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงนะครับนะอาจารย์คะถ้าไม่มีวงเล็บให้ทำการคูณก่อนใช่ไหมคะคูณกับหารครับน้องอยู่ด้วยกันคูณกับหารน้องสตางค์เดี๋ยวพี่อธิบายให้บางคนบอกคูณกับหารมันทำยังไงนะคูณกับหารนะครับคือถ้าน้องเจอคูณกับหารเนี่ยพอน้องทำจากซ้ายไปขวาสมมติน้องเจอหนึ่งหารด้วยสองคูณสามสมมตินะน้องสมมตินะพอเราทำจากซ้ายไปขวาเนี่ยบางคนบอกอ้าวอาจารย์แก๊ปบอกให้ทำคูณกับหารพร้อมกันอันนี้พอซ้ายไปขวามันก็คูณกับหารเหมือนกันแล้วหนูจะทำอะไรก่อนคะทุกคนครับพอเราทำจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคูณกับหารเนี่ยเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีมันเท่ากันนะครับเราเจออะไรก่อนต้องทำตัวนั้นก่อนนะครับเห็นไหมเจออะไรก่อนต้องทำตัวนั้นก่อนเพราะฉะนั้นท่านี้ต้องทำหารก่อนนะฮะแต่ถ้าน้องไปเจอสมมติไปเจอลบก็แหละลบน้องทำจากซ้ายไปขวาเจอลบกับคูณเจอลบกับคูณน้องต้องเห็นแล้วเอ้ยลำดับศักดิ์ศรีไม่เท่ากันคูณมีศักดิ์ศรีมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องทำคูณก่อนนะครับนี่คือลำดับของการดำเนินการนะครับถ้าใครยังงงอยู่นะครับน้องไปดูในคลิปลำดับของการดำเนินการเซิร์ชไปเลยลำดับของการดำเนินการเว้นวรรคแก๊ปติวเตอร์นะครับสอนไว้แล้วนะสอนไว้แล้วนะครับกลับมาข้อนี้สามารถไปดูได้นะน้องสตังค์นะครับนะดู YouTube เยอะๆนะครับติดตามอาจารย์เหมือนติดตามซีรีส์นะครับสอบติดแน่นอนนะครับสอบติดแน่นอนถ้าติดตามอาจารย์เหมือนติดตามซีรีส์นะครับนะสอบติดแน่นอนครับคุณครูครับต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ยสีเขียวใช่ไหมสีเขียวมันเป็นจำนวนคละอยู่เพราะนั้นเรามีหน้าที่เปลี่ยนครับเปลี่ยนพร้อมกัน2บวกเศษ3ส่วน5คูณไขว้แล้วก็บวกถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ต้นคลิปต้องทำได้5 2 10บวก3เป็น13ตัวส่วนคงเดิมคือต่อมา2 11ส่วน40คูณไขว้คูณไขว้40คูณ2เป็น80 80บวก11เป็น91ครับ91ส่วน40นี่เดี๋ยวซูมให้เนาะเผื่อบางคนไม่เห็นน้องใครตัวหนังสือตัวเล็กนะครับน้องตะแคงโทรศัพท์ซะนะฮะตะแคงโทรศัพท์ซะนะครับนะเดี๋ยวหนูไปดูย้อนหลังในกลุ่มค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะรู้สึกในกลุ่มพี่ไม่ค่อยได้พูดไว้นะน้องไปดูใน YouTube นะน้องสตังค์นะใน YouTube มีครับลำดับของการดำเนินการนะฮะต่อมาครับมาดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้เริ่มเป็นสีฟ้าแล้วนะตอนนี้เป็นเศษส่วนหมดแล้วอันนี้เราจะไม่ดูแล้วนะครับเราจะมาดูที่เป็นเศษส่วนจริงๆตรงนี้กันเราจะเปรียบเทียบกันได้ว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยเราต้องทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยหลักเราก็ต้องหาดิครับว่าตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีนี่บางคนได้แล้วทำตัวส่วนให้เป็น40เท่ากันครับนี่เห็นไหมเราต้องสังเกตครับว่าเอ๊ะ8 20ห้า40เฮ้ยมันมีตัวส่วนอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนและทุกตัวทำไปหามันได้หมดเลยนั่นคือ40เพราะนั้นทุกอันน้องมีหน้าที่ทำให้มันเป็น40ซะนะครับอย่าง21ส่วน8ข้างบนเราก็คูณเลยครับคูณ5ทั้งบนล่างเพื่อให้ตัวส่วนเป็น40อย่าง43ส่วน20เราก็คูณ2ทั้งบนทั้งล่างซะเพื่อให้เป็น40ถ้าใครคิดเลขในใจน้องคิดได้เลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะอาจารย์มาติวนะครับนะไม่ได้มาโชว์ติวนะครับนะแล้วอาจารย์ไม่มีโพยใดๆนะครับน้องสอนเนี่ย สถานการณ์ข้างหน้าโดยล้วนๆเลยนะครับนะน้องใครมีต้องสงสัยตรงไหนสอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับนะต่อไปครับ13ส่วน5เราก็ต้องคูณ8ทั้งบนล่างครับคูณ8ทั้งบนทั้งล่างเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะฮะเริ่มเอามาตรงนี้นะครับ21คูณ5นะ515 520นะครับก็กลายเป็น105ส่วน40 85 40บนคูณบนล่างคูณล่างนะครับต่อมา43ส่วน20 2คูณบน2คูณล่าง2คูณล่างได้40อยู่แล้วไม่ห่วง43คูณ2ก็กลายเป็น86 86ใส่เข้าไปนะครับต่อไป13ส่วน5ก็คูณ8บนล่างเริ่ม8 3 24ใส่4ทด2 8 1 8ทด2เป็น10 10ส่วน40
ข้างล่างได้แล้ว91/40ไม่ต้องทำอะไรนะฮะนี่ครับตัวส่วนทุกตัวเท่ากันหมดแล้วเราก็รู้แล้วครับว่าใครมีน้ำตาลมากที่สุดน้ำตาลมากที่สุดคือ105ข้างบนอันนี้อันดับ1ใช่มั้ยฮะต่อมาอันดับ2คือ104อันดับ3 91อันดับสุดท้ายน้ำตาลน้อยที่สุดก็คือ86ครับเรียงลำดับมาให้แล้วนะฮะพอน้องเรียงอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูครับว่าโจทย์ถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องช้อยข้อ1น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยที่สุดใช่ไหมโอ้ใบเตยไม่ใช่ใบเตยอันดับ1เลยเพราะนั้นข้อ1ไม่ใช่ข้อ2น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดน้ำมะตูมไม่ใช่น้ำมะตูมไม่ใช่มะตูมอยู่นี่อันดับที่2ไม่ใช่น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าน้ำอัญชันใบเตยคือข้างบนน้อยกว่าไม่ใช่ใบเตยนี่สูงสุดเลยไม่ใช่เพราะนั้นข้อนี้ตอบ1 2 3ไม่ใช่ตอบช้อยข้อที่4ครับข้อนี้ฝนช้อยข้อที่4ฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครตอบ4เอาคะแนนไปเลยนะครับเอาไป1คะแนนนะครับช่วงนี้งดไลฟ์สดนะครับสรุปไว้เลยนะครับช่วงนี้ทางทีมงานเรางดไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวในกลุ่มลับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับนะสำหรับหน้าเพจทุกเพจนะครับทางเราจะงดไลฟ์สดนะครับจะไม่มีติวนะฮะเราจะติวสดเท่านั้นติวสดตามโรงแรมนะครับก็จะมีหลายจุดสอบถามได้นะครับมาในกลุ่มลับเดี๋ยวติวกันต่อนะครับใครที่นะครับอยากติวนะครับสำหรับคอร์สสัญจรนะครับในสัปดาห์นี้1 2 3ครับ1 2 3พฤษภาสงขลาสุราษฎร์นครศรีธรรมราช4 5พฤษภาปทุมธานีนครปฐม6 7พฤษภาชลบุรีระยอง8 9พฤษภาอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับ10 11พฤษภาขอนแก่นสกลนคร12 13พฤษภานครราชสีมาอุดรธานี14 15 16พฤษภาครับนครปฐมนครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลก22 23พฤษภาเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ในส่วนของคอร์สรับรองผล7วัน6คืนด้วยกันสอบติดนะฮะสอบไม่ติดครับสอบไม่ติดคืนเงินนะครับเพราะว่าเรารับผลรับผลเนี่ยรับรองผลเนี่ย 100% 7วัน6คืนสอบไม่ติดคืนเงิน 50% จัดอยู่3จุดด้วยกันจังหวัด101จังหวัดนครปฐมจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่10ถึง16เมษายน64ครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะเราจัดอยู่จุดนี้ครับถ้าเป็นวันที่17ถึง23เมษายน2564เราจัดอยู่ที่โรงแรมไพลินจังหวัดพิษณุโลกปิดท้ายที่คอร์สรับรองผล7วัน6คืนนะครับทางจังหวัดนครปฐมวันที่24ถึง30เมษายน64ครับณโรงแรมเวลจังหวัดนครปฐมครับสนใจคอร์สไหนก็สอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลำลานะครับทุกคนก็อย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็เต็มที่ในการที่จะลุยสนามสอบเพราะเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการเป็นข้าราชการครูปี64ให้ได้ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ